ัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆอีกแล้ววันนี้เป็นได้ทั้งของกินเล่นกับแกล้มหรือว่ากับข้าวเลยนะคะจริงๆเน้นไปทางเป็นแบบพวกของกินเล่นมากกว่าเนาะวันนี้เราจะมาทำเป็นไก่ทอดเกลือเป็นเศษไก่นะคะชิ้นเล็กๆเอามาทอดกับเกลือกับแป้งเนี่ยเข้ากันได้ดีมากอร่อยมากๆกินเพลินมากๆเลยนะคะที่สำคัญอ้วนมากด้วยเพราะฉะนั้นบริโภคแต่พอดีนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยเศษเนื้อน่องไก่ค่ะใช้เศษเนื้อน่องเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบฉ่ำมากไก่ไม่แห้งไปแกะไก่ไม่เหนียวไปไม่แข็งไปนะคะกำลังดีเลยนะแต่พูดถึงว่าไม่มีเศษเนื้อน่องใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้นะสันในอกไก่หรือว่าพวกสะโพกหั่นเตาอะไรเงี้ยนะแต่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าวันนี้เราจะกินแบบอารมณ์คล้ายๆกับพวกแบบของว่างอะเนาะก็เป็นชิ้นเล็กๆกินแบบหยิบกินเพลินๆนะคะแล้วก็มีอันนี้เนี่ยเราใช้ทั้งหมด300กรัมนะมีแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งมันแล้วก็มีเกลือเนี่ยเราใช้ทั้งหมดประมาณ 5-6 กรัมนะคะก็วัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราจะเอาเกลือเนี่ยนะมาหมักกับไก่ของเราใครชอบเค็มมากอ่ะจะใส่เกลือให้มากกว่านี้ก็ได้นะแต่ก็ระวังจะเค็มไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยำค่ะเพื่อนๆขยำหยุ่มๆให้เกลือเนี่ยเข้ากันดีนะให้ละลายเข้ากันดีกับเนื้อไก่เลยถ้าเราทำกินเพลินๆเราไม่ต้องแบบใส่ให้มันเค็มมากนะเราจะได้กินได้ตลอดแบบกินได้เรื่อยๆตอนนี้นะคะเราก็ขยำจนเกลือเนี่ยเขาละลายดีแล้วเข้ากันดีกับไก่จากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปแป้งมันเนี่ยค่อยๆใส่เราจะคลุก2รอบนะเราคลุกลงไปในนี้ได้เลยนะใส่แป้งมันรอบแรกลงไปนะคะแล้วก็ขยำพยายามให้ไก่เนี่ยมันโดนแป้งมันทุกชิ้นนะถ้ารู้สึกว่ามันแบบข้นไปเราก็ใส่แป้งเข้าไปอีกให้ไก่มันเป็นชิ้นล้วนๆเลยนะเพื่อนๆแยกออกมาเป็นชิ้นๆน่ะไม่ได้ติดกันเป็นก้อนๆเป็นแผ่นเนี่ยนะคะเราก็จะให้เขามีลักษณะประมาณนี้นะไม่ได้ติดกันแบบเป็นแพใหญ่ๆเป็นก้อนใหญ่ๆนะคือเขาจะล้วนออกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคลุกแป้งมันซ้ำอีก1รอบนะคะวิธีนี้จะทำให้แป้งเนี่ยเกาะตัวไก่ได้ดีมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าใครชอบแป้งบางๆเนี่ยรอบเดียวก็พออันนี้แล้วแต่สะดวกแต่พูดถึงว่าความกรอบความอะไรมันจะไม่เท่า2รอบเพราะฉะนั้นเราจะทำ2รอบพักเอาไว้ก่อนได้ตอนนี้นะคะเราก็พักทิ้งเอาไว้จนครบ10นาทีแล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะเขาจะมีความไก่เนี่ยเขาจะคายน้ำออกมาทำให้ตัวที่เราเคลือบแป้งเอาไว้เนี่ยมีความแบบเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแฉะเนื้อแป้งก็จะดูแฉะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขากรอบมากๆนะเราก็ต้องเติมแป้งมันเข้าไปอีกแล้วก็คลุกอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยพอเราคลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเตรียมที่จะเอาไปทอดได้เลยนะเนี่ยนะคะได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะวิธีการทอดนะคะเพื่อนๆเราก็แค่ตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะคะใส่น้ำมันเวลาเราทอดของเนี่ยเราจะใส่น้ำมันให้เยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาทอดออกมาแล้วมันจะสวยแล้วก็ทอดง่ายนะคะทีนี้เราใช้ไฟในการทอดเนี่ยเป็นไฟกลางที่ค่อนไปทางไฟแรงเพราะว่าตัวไก่ของเราเนี่ยนะเขาเป็นชิ้นเล็กๆทอดแบบเดียวก็สุกตัวแป้งมันที่เราเอามาทอดเนี่ยสีของเขาจะขึ้นค่อนข้างช้านะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟแรงเพื่อเร่งให้เขาขึ้นสีเร็วหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อไก่ของเรามันจะแห้งมากเกินไปนะทีนี้นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆเวลาทอดเนี่ยคอยคนเขาบ้างนะคะเพื่อให้สีของเขาเนี่ยสม่ำเสมอกันดีนะแล้วก็ทอดไปอะค่ะจนกว่าสีของแป้งเนี่ยจะเป็นออกสีเหลืองทองนะคะพอสีเริ่มสวยเริ่มเป็นสีแบบเหลืองทองเนี่ยเราก็ค่อยตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไป
จากเกิดกันนะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบเป็นสีที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วนะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเสด็จน้ำมันแล้วเอาไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไก่ทอดเกลือของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยมากเพื่อนๆกินเพลินๆนะคะทอดไว้นานแค่ไหนเนี่ยก็จะยังกรอบอยู่ดีนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราทอดทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเพราะว่าทอดเสร็จปุ๊บก็มีออเดอร์ลูกค้าเข้าเลยก็เลยต้องไปทำออเดอร์ก่อนนะคะวางทิ้งไว้ตักลมก็ยังกรอบนะกรอบมากๆเลยนะคะด้วยความที่เราชุบแป้ง2ครั้งด้วยแล้วก็พอเป็นแป้งมันเนี่ยเขาจะมีความกรอบนัวกรอบอร่อยมากกว่าแป้งทอดกรอบทั่วไปอ่ะนะคะก็ลองเอาไปทำดูหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ติดใจในเมนูนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน 1:00 นตรงค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ